สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลบาปบังคมคุณสามเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมะประยุกต์เพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสทำความเข้าใจสถานการณ์ต่างๆหรือปัญหาที่ชาวพุทธด้วยกันนำเสนอปัจจุบันนี้เป็นยุคที่เราตั้งคำถามมากขึ้นคือแทนที่จะปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมโดยไม่ต้องถาม เราถามมากขึ้นเมื่อมีคำถามมากขึ้นก็น่าจะมีคำตอบด้วยมากขึ้นเช่นกันคือต้องมีคำตอบให้ถามอะไรมาก็ควรจะมีคำตอบใครมีความรู้สาขาไหนก็ตอบในสาขานั้นมีการถามกันถึงเรียกว่าการถวายน้ำบนหิ้งพระถวายผลไม้หน้าแท่นพระหรือทำพิธีการถวายข้าวอย่างยิ่งใหญ่ทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งผลไม้ทั้งเครื่องดื่มก็มีทีนี้ดูโดยภาพรวมก็ถือว่าปรากฏการณ์การถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปหรือว่าการถวายข้าวน้ำต่อหน้าพระพุทธรูปก็มีการปฏิบัติกันมาช้านานในรูปของประเพณีประเพณีเหล่านี้จะไม่เหมือนกันบางแห่งก็ทำชั่วคราวเวลาที่สวดมนต์บ้านและเวลาที่มีใครเสียชีวิตเมื่อจะนำอาหารมาถวายพระสงฆ์ก็ถวายพระพุทธซะก่อนเมื่อไม่มีพิธีกรรมก็เลิกก็ไม่มีการถวายเป็นประจำ ก็มีหลายๆวัดพระท่านก็จะนำอาหารมาถวายพระพุทธซะก่อนก่อนฉันเรียกว่าการบูชาข้าวพระพุทธได้ชื่อกันว่าอย่างนั้นก็มีการทำกันมากในหลายแห่งในประเทศไทยหลายๆแห่งที่ไปพบด้วยตาในสหรัฐอเมริกาและหลายวัดเขาก็จะบูชาต่อหน้าแท่นพระพุทธรูปด้วยผลไม้นานาชนิดจัดสวยหรือบางแห่งวางสำรับอาหารจริงๆทุกวันก็เป็นว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงทีนี้ปัญหามก็ถามกันซอยๆกันไปเช่นถามว่าถ้าไม่ทำจะได้ไหม
ก็ตอบว่าไม่ทำก็ได้ผู้ที่ไม่ทำก็มีเยอะมีพระอยู่ที่บ้านก็วางไว้อาจจะบูชาด้วยดอกไม้บ้างหรือไม่บูชาเลยก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าอุ่นใจตามความรู้สึกที่มีพระพุทธรูปอยู่คู่บ้านบางวัดท่านก็รณรงค์ให้มีการนำพระพุทธรูปไปตั้งในบ้านมันก่อนเห็นในบางจังหวัดถึงกับว่ามีการซื้อพระพุทธรูปแล้วก็ให้พระเนี่ยไปเยี่ยมบ้านแล้วก็วางพระพุทธรูปให้ก็มีทีนี้มาวางไว้แล้วมันก็เป็นความเชื่อที่ซ้อนมาว่าจะวางน้ำชาอาจจะวางอาหารนะตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาแต่เป็นความเชื่อท้องถิ่นความเชื่อมาจากบรรพบุรุษที่ทำสืบต่อกันมาเช่นถ้ามีเป็นชาวพุทธเชื้อสายจีนก็มักจะตั้งน้ำชากับเจ้าที่เจ้าทางและเมื่อมีพระพุทธรูปก็ตั้งน้ำชาและก็น้ำด้วยคือหลายคนเคยทำจนติดคือเห็นไม่ได้พอเห็นหน้าพระก็ต้องวางน้ำก่อนที่วัดพุทธปัญญาเราก็บูชาด้วยดอกไม้แต่ว่าไม่นิยมหรือไม่มีการนำเอาสำรับกับข้าวหรือผลไม้มาวางแต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนั้นอาตมาไม่ได้อยู่ประจำพรรษาก็มีญาติโยมบางท่านที่มีปฏิบัติมาแล้วมาถึงวัดรู้สึกหน้าพระโล่งๆก็เอาน้ำไปวางเอาน้ำขวดเปิดแล้วก็วางเหมือนถวายอาตมาก็ไม่ได้ว่าอะไรที่จะไปวางอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าทางวัดไม่วางเท่านั้นเองก็ถือว่าไม่วางก็ได้ที่ต่อไปที่วางก็ได้เรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องสบายใจแบบชิวๆไม่มีเรื่องคอขาดบาดตายหรือเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาแต่ประการใดการจะนำเอาผลไม้มาวางหน้าพระหรือว่าการจะนำเอาอาหารมาวางไว้ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือมีผลต่อผลกระทบต่อศาสนาเคยวางก็วางมีข้าวมีน้ำเหลือเฟือก็วางมีอาหารวางหรือบางคนเอาแต่ดอกไม้ก็ได้อันนี้ก็เรียกว่ามันมีแนวมาสองอย่างแนวที่หนึ่งก็มาจากวรรณกรรมบาลีที่บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอานนท์เศร้าโศกเสียใจเป็นที่ยิ่งท่านกิเลสยังไม่หมดเพราะท่านเป็นพระโสดาบันฉะนั้นเวลาพระอานนท์บิณฑบาตได้อาหารมาก็จะนำมาวางไว้นำมาวางแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าซะก่อนนั่งสักระยะเมื่อนั่งอยู่ก็ทำโน้นทำนี้ไปประหนึ่งว่าพระองค์ฉันแล้วตนเองได้อุปถัมภ์ก็ยกมาฉันอันนี้มันก็มีเหมือนกันในวรรณกรรมบาลีที่กล่าวถึงแต่ว่าไม่ใช่คำสั่งพระพุทธองค์แต่มันเป็นความรู้สึกของพระที่เป็นอริยะเบื้องต้นคือพระอานนท์มีความกตัญญูกตเวทีมีความรักมีความผูกพันเคารพอย่างสูงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เคยทำมาอันนั้นถือโดยแง่ของประวัติแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าพระทุกรูปต้องทำแต่ถ้าใครรักพระอานนท์ศรัทธาในพระอานนท์จะคิดถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติในแนวนั้นก็ไม่ผิดอะไรทำได้ฉะนั้นจะมีข้าวมีน้ำมีผลไม้ต่างๆก็ทำได้ไม่ทำก็ได้งั้นอาตมานั่งฟังดูมีพระรูปหนึ่งท่านก็อ้างมาทางบาลีอยู่เหมือนกัน
ก็บอกว่าไม่ได้บุญอะไรท่านตอบแบบคนทำนี่ใจหายเลยแหละวางแล้วไม่ได้บุญอะไรสู้ให้หมากินดีกว่าไอ้ท่านเล่นแรงมากอาจจะมีส่วนจริงอยู่ให้ทานกับหมามก็มีบุญอยู่เหมือนกันก็ท่านพูดท่านจริงแต่ไม่ควรที่จะร้าวรานจนเกินไปแค่ญาติโยมเอาน้ำไปตั้งหน้าพระพุทธรูปสบายใจแล้วโยมผู้ที่ตั้งถือว่าได้ถือประหนึ่งว่าได้ถวายเขาก็สบายใจแล้วและเป็นเรื่องที่ถูก ไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ประการใดถ้าวันหนึ่งอธิบายเหตุผลดีๆกว่านั้นโยมไม่ต้องวางก็ได้หรือวางก็ได้ก็น่าจะเป็นคำตอบกลางๆไปแต่ไม่ได้ถึงว่าเอาน้ำให้หมาดีกว่าไปวางหน้าพระพุทธรูปยังมีคลิปหนึ่งดังตอนนี้ก็รู้สึกว่าแรงนะท่านอาจจะพูดเป็นความจริงอ่ะแต่ว่ามันแรงมันฟังแล้วมันจะไปร้าวรานเข้าข่ายอนุปวาโทคือพูดด้วยความคึกขนองตอบแบบมันแต่คนนี้ก็ทำก็สะดุ้งกันทั้งประเทศเมื่อได้ยินนี่สะดุ้งกันไปทั้งประเทศเลยฉะนั้นก็เรียกว่าเอาตามสะดวกเพราะคำถวายเนี่ยอาตมาก็จำไม่ได้ละเพราะว่าไม่ค่อยได้ว่าเลยแต่เหมือนเคยผ่านหูอิทังสุปะพยะยัญชนะสัมปันังอุทธกังวรังพุทธสะปูเจมิรู้สึกอย่างนั้นนะอิทังพยัญชนะสุปะพยัญชนะสัมปันังสาลีนังอุทธกังวรังพุทธสะปูเจมิถ้าผิดก็แก้ให้ด้วยกันละกันจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าอยากจะชี้ไปว่าเป็นการปูเชมิคือไม่ได้บวงสรวงแต่ว่าบูชาก็คือเทียบเท่าดอกไม้เห็นสับปะรดสวยก็นำไปบูชาหลายท่านตกแต่งสีสวยมากเห็นพระหลายท่านเล่นสีเลยนำถาดมาวางไว้นำสับปะรดทับทิมมะละกอส้มโอส้มเขียวหวานสีต่างๆประดับสวยวางไว้ขณะจิตนั้นมันก็สบายใจเนี่ยพระหลายท่านทำผลไม้ถวายพระได้สวยอันนี้ก็คือเป็นการบูชามีส้มโอก็บูชาด้วยส้มโอส้มเขียวหวานก็บูชาด้วยส้มเขียวหวานดอกไม้ก็บูชาได้ดอกไม้ได้ทุกสีน้องไนบอกว่าเอาสีเหลืองไปบูชาแต่ว่าความจริงได้ทุกสีมีสีอะไรก็บูชาไปแต่สิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้แหละว่ามันเป็นอามิสบูชาใครทำคนนั้นได้ก็คือใครคิดดีจิตมันก็ดีแต่ว่าส่วนที่จะให้อานิสงส์เยอะก็จะต้องได้ผ่านวิปัสสนาเข้าห้องภาวนาเห็นการเกิดดับแห่งขันธ์ห้าชัดเจนอย่างนี้ก็จะเป็นบุญมากแล้วก็บุญใหญ่กว่าการบูชาเหล่านั้นอันนี้ก็ชี้แจงกันเอาไว้ปัจจุบันนี้มันก็มีปัญหาต่างๆที่เอามาคุยกันก็เป็นเรื่องดียกมาคุยกันอันมาก็ขอตอบด้วยเพราะว่ามันมีเฟซคุยถึงอภิปรายกันเหมือนเลือดสาดเหมือนกันมาที่ภายทางธรรมเนี่ยคือแรงจิตใจไม่ละเอียดพอได้ก็ยันเข้าไปไม่ได้ก็ยันเข้าไปยังไงก็ตามก็เกิดการรับฟังเกิดการรับรู้อาจจะกลายเป็นผลึกให้เกิดความรู้จริงก็ได้ก็เป็นว่าถวายก็ได้ไม่ถวายก็ได้ไม่มีอะไรที่เรียกว่าผิดถูกแต่เป็นสะพานเชื่อมใจที่จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างพระพุทธคุณทุกครั้งอาตมาคิดว่าเวลาจะบูชา
ข้าวพระพุทธก็สวดอิติปิโสไปสักรอบหนึ่งจะเป็นการบูชาพระคุณอาจจะไม่ต้องว่าอิทังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังอุตตกังวะรังพุทธสาปูเชมิอาจจะไม่ใช้คำนี้ก็ได้สวดอิติปิโสหนึ่งจบตั้งนโมแล้วก็สวดอิติปิโสสักหนึ่งจบก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นการทำสมถะภาวนาด้วยอารมณ์กรรมฐาน40คือพุทธานุสติโอ้ก็นำไปสู่สิ่งที่ว่าเป็นประโยชน์ได้ต่อไปนี้เราก็มาเจริญภาวนาด้วยกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังก็ขอขอบคุณเช่นเคยที่มาชมรายการธรรมะร่วมกันจะขอบคุณโยมบุญทรงรุ่งเรืองนานๆพบกันทีแต่ไม่เคยหนีจากแบบห่างหายโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมจิรารัตน์เฟร็กโยมโซเฟียสุภาพรโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมโซเฟียไม่ทราบรู้จักกับเจ๊ปุ้ยหรือเปล่าน่าจะรู้จักวันอังคารเจ้าภาพหลักวันอังคารท่านได้เสียที่เมืองไทยเมื่อวานนี้น้องชายของท่านมาบอกวันนี้ชาววัดพุทธปัญญาก็จะมีการสวดอภิธรรมให้ตามประเพณีของชาววัดพุทธปัญญาเมื่อมีสมาชิกครอบครัวพุทธปัญญาจากไปก็เอาใจใส่ดูแลน่าแจ้งโยมโซเฟียทราบรู้สึกว่าน่าจะรู้จักกันโยมมาวันพุธนะเจเข้ามาวันอังคารไม่ขาดเป็นโควิดตลอดไม่เคยขาดแล้วก็กลับเมืองไทยเมื่อรู้สึกจะเมษาเนาะกลับเมืองไทยไปก็คอยกันว่าเจจะกลับมาเมื่อไหร่เมื่อวานก็มีข่าวเศร้าที่น้องชายได้มาส่งข่าวอันนี้ก็ส่วนโยมสุพรรณิกาก็น่าจะรู้จักเจ๊เพราะว่าเคยร้องเพลงเคยแชร์เคยคุยกันเรื่องเพลงโยมประพันธ์วงพาณิชย์นมัสการครับวันนี้คงรับทางธรรมจากกรุงเทพแสดงว่ามาตรวจสุขภาพเนาะต้องสุขภาพดีแน่ๆ
โยมสุพรรณิกาก็คงรู้จักเจตปุ๋ยดีเนาะท่านได้จากพวกเราไปอย่างสงบได้ทราบว่าตั้งศพอยู่ที่ปากช่องปากช่องแต่ทางวัดของเราวันนี้วันอาทิตย์ก็เลยนัดพี่น้องมาสวดอภิธรรมกันท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยโยมขเชนสีพึ่งโยมสิวิไลโยมสิวิไลก็คงจะมาวันอาทิตย์เนาะคงทราบกันโยมแม่สมภาพคมสันโยมพรพันธ์เบรดเล่โยมนพรัตน์บุญกอบรู้จักไหมโยมนพรัตน์กับเจ๊ปุ๋ยวันอังคารอ้าวถ้าว่างมาฟังสวดกันนะโยมนพรัตน์โยมกิตติมาโยมกัลยาโยมเปิ้ลน่าจะส่งข่าวแล้วเนาะรู้จักกันคุณนาตยาร่วมแผ่เมตตาขอบคุณทุกท่านในวาระหนึ่งที่ร่วมกันฟังรายการธรรมะข้อพระธรรมจงคุ้มครองให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสืบไปเทอญ